ามาชาแนลขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดีประจำตัวยืนยันฮิลลารีคลินตันป่วยเป็นโรคปอดบวมสกู๊ปรายงานพิเศษประชาชนมั่นใจเลือกซื้อน้ำพริกสดใหม่ปลอดภัยต่อสุขภาพวัตถุกันเสียที่เจอมากก็จะเป็นเบนโซอิกแอซิดบิ๊กสตอรี่พ.ร.บ.ปี 2559 สิทธิ์และการป้องกันวัยรุ่นท้องเช็คเคสวันนี้เราจะพาไปพบกับการใช้สมาธิบำบัดโรคในตอนสมาธิเยียวยาโรคเด็กผู้ใหญ่ทำได้หมดเพราะฉะนั้นมันถูกออกแบบให้คนไข้ที่นอนพังภาพอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลก็ฝึกได้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพบหมอรามาค่ะพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่ 5:00 นจนถึง 1:00 นมาอัปเดตข่าวคราวเรื่องของสุขภาพกันนะคะอยู่กับดิฉันแฟรี่สุภักยาดาอัครวัฒนอังกูลค่ะรวมถึงอาจารย์แพทย์หญิงสุวิชาจิตติถาวรภาควิชาสุติศาสตร์นรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้เจอคุณหมออีกแล้วใช่แล้วค่ะค่ะวันนี้มีเรื่องราวดีๆเยอะเลยใช่ไหมคุณหมอคะใช่ค่ะจากวันนี้นะคะจากที่เราเห็นกันไปจากตัวอย่างนะคะก็มีข่าวสารสุขภาพมากมายได้น่าสนใจมากเลยนะคะเราไปดูกันในช่วงแรกค่ะกับรามาอัปเดตค่ะเรามาอัปเดตนะคะข่าวแรกวันนี้ค่ะทางด้านของแพทย์ประจำตัวนางฮิลลารีนะคะก็ได้ออกมายืนยันแล้วค่ะว่าเธอนั้นเป็นโรคปอดบวมค่ะก็พูดถึงนะคะนางฮิลลารีคลินตันค่ะตัวแทนชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาจากพรรคเดโมแครตวัย68ปีนะคะสำนักข่าวต่างประเทศก็รายงานว่าลิซาบาดาค่ะแพทย์ประจำตัวของนางฮิลลารีคลินตันเปิดเผยเบื้องหลังที่นางฮิลลารีเป็นลมระหว่างร่วมงานรำลึกเหตุการณ์11กันยายนครบรอบ15ปีในกรุงนิวยอร์กว่ามาจากนางฮิลลารีนั้นมีอาการปอดบวมหลังจากที่ไอมาอย่างต่อเนื่องนะคะจากอาการแพ้และการไอนานมากไปค่ะส่งผลกระทบให้ปอดบวมซึ่งอาการไอนั้นเป็นอาการสำคัญของโรคปอดบวมผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่หายจากอาการปอดบวมต้องพักฟื้นประมาณ1สัปดาห์และผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า65ปีจะมีความเสี่ยงสูงวันนี้เราจะขอหยิบยกเอาอาการโรคปอดบวมมาให้คุณผู้ชมได้เข้าใจนะคะรวมไปถึงอาการนี้จะป้องกันได้อย่างไรด้วยค่ะนี่แหละค่ะต้องถือว่าเธอคนนี้นี่เป็นที่จับตามองนะคะใช่ค่ะเอาก็มีการดีเบตกันไปแล้วเรียบร้อยได้คะแนนเสียง 62% ด้วยนะค่ะท่วมท้นเลยท่วมท้นท่วมท้นแต่ก็หลายคนนะคะก็เป็นกังวลใจในเรื่องของอาการปอดบวมของเธอค่ะทีนี้เราหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาก็มาพูดถึงเรื่องของโรคปอดบวมกันสักหน่อยค่ะคุณหมอคะโรคปอดบวมนี่มันเป็นยังไงคะตอนแรกเราก็ต้องรู้ก่อนนะคะว่าปอดเนี่ยมันอยู่ตรงบริเวณทรงอกเรานะคะปอดเรานี่มีอยู่สองข้างค่ะปอดก็จะทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนพวกก๊าซต่างๆนะคะเพื่อจะเอาออกซิเจนมาใช้แล้วก็ขับของเสียที่เป็นพวกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยออกไปนะคะทีนี้เวลาปอดนะคะเวลามีการหายใจเข้าออกก็จะมีการยุบแล้วก็ขยายตัวพองตัวออกเวลาหายใจเข้าออกนะคะทีนี้ในกรณีที่ปอดเนี่ยค่ะเวลามีการอักเสบนะคะซึ่งการอักเสบเนี่ยมันก็ปอดบวมก็คือเกิดจากการอักเสบการอักเสบเกิดได้จากหลายอย่างค่ะตั้งแต่พวกเชื้อไวรัสนะคะเชื้อแบคทีเรียเชื้อพยาธิหรือว่าพวกเชื้อรานะคะหรือว่าอาจจะเป็นจากพวกสารเคมีต่างๆหรือว่าพวกมลภาวะต่างๆก็จะทำให้มีการอักเสบแล้วก็เป็นปอดบวมตามมาได้ค่ะโอ้โหโรคปอดบวมนี่ก็ถือว่าใครก็เป็นได้แล้วคุณหมอใช่ค่ะจริงๆปอดบวมสามารถเจอได้ทุกช่วงอายุเลยนะคะทุกเพศทุกวัยค่ะซึ่งเวลาปอดบวมเนี่ยถ้าเกิดว่าเกิดในคนไข้ที่เป็นอายุมากๆหรือว่าเป็นพวกคนไข้สูงอายุเป็นผู้ป่วยเรื้อรังนะคะก็จะเป็นสาเหตุการตายลำดับต้นๆได้เลยค่ะโอ้โหอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันนะคะใช่ลักษณะของปอดที่บวมปอดที่มันจะบวมขึ้นมาเลยไหมคะคืออยู่ข้างในใช่ค่ะพวกนี้ก็คือเหมือนเวลาเรานึกภาพเวลาเราเป็นแผลนะคะพวกนี้ก็จะทำให้มีอาการปวดบวมแดงร้อนใช่ไหมคะแล้วก็จะมีพวกน้ำเหลืองพวกอะไรเงี้ยออกมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาปอดมีอาการ
อักเสบนะคะก็จะมีน้ำนะคะอยู่ในช่องปอดนะคะทำให้ปอดมันดูเฉอะแฉะนะคะแล้วก็ลักษณะของนี้ก็จะมีพวกสารคัดหลั่งมาเยอะก็คือจะเป็นลักษณะเสมหะที่เราเห็นออกมาค่ะอ๋ออย่างนี้อาการที่แสดงออกมาตอนที่เรามีปอดบวมก็คือคนไข้จะต้องมีเสมหะด้วยใช่ค่ะมันจะมีอาการไอไอก่อนไอก่อนค่ะค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของไข้นะคะเรื่องของไออาจจะหอบหายใจเหนื่อยง่ายนะคะมีอาการหายใจเข้าออกแล้วมีอาการเจ็บหน้าอกร่วมด้วยค่ะโอ้เหนื่อยก็ง่ายด้วยเจ็บหน้าอกด้วยใช่ค่ะแต่ว่าอาการพวกนี้อาจจะไม่จำเป็นต้องพบทุกอย่างนะคะอาจจะมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะในกลุ่มคนไข้พวกที่เป็นเด็กเล็กๆนะคะหรือว่าพวกคนไข้ที่อายุเยอะหรือว่าคนไข้ที่มีข้อจำกัดทางด้านการสื่อสารก็อาจจะต้องอาจจะสังเกตอาการลำบากนิดนึงค่ะก็อาจจะต้องใส่ใจอาการตัวเองนิดนึงถ้าเกิดว่ามีอาการไข้สูงหอบเหนื่อยมากไอมากพวกนี้ถ้าเกิดว่าอาการสังเกตแล้วอยู่สัก 2-3 วันอาการไม่ดีขึ้นอาจจะต้องไปตรวจดูอาการใกล้บ้านนิดนึงนะคะปัจจัยเสี่ยงล่ะคะคุณหมอคะที่จะทำให้เกิดอาการปอดบวมขึ้นมาได้คืออะไรบ้างคะปัจจัยเสี่ยงเนี่ยก็มีได้จากหลายอย่างเลยนะคะตั้งแต่เรื่องของภูมิคุ้มกันอย่างเช่นเด็กเล็กๆนะคะหรือว่าในคนสูงอายุพวกนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องของภูมิที่ยังทำงานได้ไม่ดีพอนะคะหรือว่าการดื่มสุราสูบบุหรี่ก็อาจจะมีผลต่อการทำงานของภูมิต่างๆนะคะโรคประจำตัวนะคะเช่นถุงลมโป่งพองมะเร็งเบาหวานโรคหัวใจนะคะก็แล้วก็โรคไตเรื้อรังนะคะก็จะมีผลทำให้ปอดติดเชื้อได้ง่ายค่ะหรือว่าอีกอันนึงก็คือการรักษาสุขภาพอนามัยที่ไม่ดีนะคะก็อย่างเช่นขาดสารอาหารสุขภาพทรุดโทรมนะคะหรือว่าอยู่ในจุดที่หายใจไม่สะดวกมีมลภาวะหรือว่ามีอากาศถ่ายเทไม่ดีค่ะก็จะมีผลทำให้ปอดติดเชื้อได้ง่ายขึ้นค่ะนี่แหละค่ะลองทบทวนตัวเองดูนะคะว่าคุณมีปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้นหรือไม่บางทีความเด็กความชราอาจจะห้ามกันไม่ได้นะคะก็ต้องเป็นไปตามนั้นแต่ว่าเรื่องของการสูบบุหรี่หรือว่าอนามัยพวกนี้เราป้องกันไม่ให้ตัวเองเสี่ยงใช่ค่ะเราต้องดูแลตัวเองนะคะค่ะแต่เป็นแล้วสมมุติถ้าเป็นขึ้นมานะคะก็คงจะต้องถามถึงค่ะในเรื่องของการรักษาด้วยเพราะบางคนก็คงจะกังวลใจอยู่ตอนนี้ใช่ค่ะก็โดยปกตินะคะถ้าเกิดว่าปอดอักเสบนะคะเป็นผลจากการติดพวกเชื้อแบคทีเรียนะคะพวกนี้ก็จะต้องมีความจำเป็นต้องให้ยาปฏิชีวนะนะคะถ้าอาการไม่ได้รุนแรงมากอาจจะเป็นยากินได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีอาการไข้หรืออาการรุนแรงมีภาวะแทรกซ้อนก็จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาลแล้วก็ให้ยาปฏิชีวนะเป็นแบบฉีดทางเข้าหลอดเลือดดำนะคะแล้วก็อาจจะต้องรักษาประคับประคองอย่างอื่นเช่นการให้สารน้ำที่เพียงพอนะคะการดมออกซิเจนนะคะแล้วก็รักษาพวกภาวะแทรกซ้อนอื่นๆเช่นถ้าเกิดว่าเหนื่อยมากนะคะอาจจะต้องใส่ท่อช่วยหายใจถ้าเกิดว่ามีปัญหาอย่างอื่นเรื่องของความดันต่ำนะคะก็อาจจะต้องให้ยากระตุ้นพวกความดันให้ยากระตุ้นหลอดเลือดอะไรอย่างนี้ร่วมด้วยค่ะอ๋อก็เป็นการรักษาการแทรกซ้อนใช่ค่ะตามกันไปนะคะใช่ค่ะโอ้จะป้องกันได้ไหมคะโรคปอดบวม อันนี้ป้องกันก็หลักๆนะคะหนึ่งก็คืออาจจะต้องกินอาหารให้ครบ5หมู่เรื่องของการออกกำลังกายนะคะแล้วก็พวกวัคซีนที่เราอาจจะเคยได้ยินกันมาว่าช่วยป้องกันปอดอักเสบอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมดนะคะส่วนหนึ่งก็คือต้องเรื่องของการดูแลสุขภาพอนามัยนะคะแล้วก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงกับคนไข้ที่ไม่สบายอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าโรคนี้มันติดต่อทางลมหายใจอ้าวติดต่อด้วยโรคปอดบวมใช่ค่ะบางทีเขาไอจามออกมาทางอากาศนี้ใช่ไหมคะมันก็จะสามารถติดต่อกับผู้อื่นได้ถ้าเกิดว่าเราภูมิกำลังอ่อนอยู่ด้วยหรือว่าเรารับเชื้อตรงนี้เข้าไปก็จะทำให้มีอาการติดเชื้อพวกนี้ได้ค่ะโอ้โหก็ต้องสังเกตด้วยนะคะว่าคนรอบข้างมีอาการอย่างที่เราได้พูดข้างต้นหรือเปล่าใช่ค่ะนะคะถ้าเกิดว่ามีอาการอย่างที่เรียนข้างต้นแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นปอดบวมได้เราก็ต้องหลีกเลี่ยงระมัดระวังใช่ค่ะอีกอันนึงก็คือพวกมลภาวะต่างๆนะคะพวกควันบุหรี่พวกมลภาวะพวกนี้ก็จะกระตุ้นส่งเสริมให้ปอดเนี่ยมีการสูดก๊าซพวกนี้ที่อันตรายเข้าไปก็ทำให้มีโอกาสติดเชื้อได้นะคะแล้วก็รวมถึงควรจะต้องฉีดวัคซีนป้องกันหวัดใหญ่ทุกปีด้วยค่ะโอ้และอาการของโรคปอดบวมกับไข้หวัดใหญ่มันจะมีความแตกต่างกันไงบ้างคะเผื่อจะได้แยกออกส่วนใหญ่พวกไข้หวัดใหญ่นะคะพวกนี้ก็คืออาจจะมีอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อตามตัวอาจจะมีอาการพวกคัดจมูกน้ำมูกไอบ้างได้แต่ว่าเรื่องของตัวปอดบวมเนี่ยค่ะส่วนใหญ่มักจะไอเยอะนะคะแล้วก็ไข้สูงแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะหอบเหนื่อยโดยเฉพาะอาจจะมีอาการหายใจเข้าออกแล้วมีอาการเจ็บหน้าอกร่วมด้วยค่ะ
ก็นี่คือความแตกต่างไข้ไข้อาจไข้ถึงขั้นสูงลอยไหมคะปอดบวมเป็นได้ค่ะเป็นได้เหมือนกันใช่ค่ะบางคนตั้งแต่ไข้ต่ำๆจนถึงไข้สูงลอยได้ค่ะอ๋อแสดงว่าก็คืออาการที่แตกต่างก็คือพวกแน่นหน้าอกอะไรพวกนี้มากกว่านะคะที่ต้องสังเกตกันนะคะไอเยอะๆไอตอนกลางคืนใช่ไหมคะอาจารย์ส่วนใหญ่พวกนี้จะไอเยอะค่ะอาจจะไอตลอดเวลาค่ะอาจจะไม่จำเป็นว่าไอเฉพาะกลางคืนใช่ค่ะอันนี้นี่คือสังเกตคนรอบข้างมีนะคะลองสังเกตคนรอบข้างของคุณผู้ชมดูนะคะถ้าเกิดว่าคิดว่ามีอาการคล้ายๆกับที่บอกไปนะคะก็อาจจะเป็นโรคปอดบวมได้นั่นเองค่ะแล้วก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่ามันติดต่อได้เพิ่งทราบก็วันนี้ถ้าเกิดเขาไอเอาเชื้อออกมาเราสูดหายใจพวกนี้เข้าไปก็ติดเชื้อได้ค่ะใช่ค่ะเอาละค่ะก็ตอนนี้นะคะเราจะต้องป้องกันกันแล้วก็ไปฉีดวัคซีนกันค่ะมีวัคซีนมีรับที่ไหนฟรีบ้างไหมคะอาจารย์คะตอนนี้ฟรีเท่าที่ทราบยังไม่มีข้อมูลนะคะแต่ว่า อย่างที่แต่ว่าสามารถไปขอรับฉีดวัคซีนได้ก็จะมีค่าใช้จ่ายบ้างบางส่วนค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเพื่อสุขภาพเราพวกนี้ไม่แพงหรอกค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นขึ้นมาถึงขั้นรุนแรงเสียชีวิตถึงไหมฮะเป็นได้ค่ะบางคนถึงขั้นแบบถ้าเป็นติดเชื้อรุนแรงนะคะพวกนี้ถ้าเกิดว่าให้ยาปฏิชีวนะแล้วก็ยังไม่สามารถควบคุมได้บางคนก็อาจจะอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโดยเฉพาะผู้สูงอายุใช่ไหมฮะใช่ค่ะเหมือนที่ได้ทราบข่าวกันมานะคะอย่างเช่นนางฮิลลารีคลินตันนี่ถ้าไม่ดูแลตัวเองดีก็เสี่ยงเหมือนกันนะคะอันตรายเอาล่ะค่ะอันนี้ก็เป็นข่าวแรกสำหรับวันนี้นะคะเรื่องของโรคปอดบวมค่ะมาถึงอีกหนึ่งข่าวค่ะก็ประชาชนนะคะตอนนี้ต้องมั่นใจนะคะในการเลือกซื้อน้ำพริกอย่างไรค่ะให้ถูกสุขลักษณะเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะเป็นน้ำพริกเก็บเก่าไม่ใช่น้ำพริกถ้วยเก่าอย่างเดียวนะคะ เก็บเก่าค่ะเก่าเก็บเนี่ยแล้วมันจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพมากๆเลยนะคะ ต้องบอกว่าน้ำพริกเป็นอาหารของคนไทยอาจารย์ชอบทานไหมคะชอบค่ะ ต้องมีทุกมื้อนะต้องมีทุกมื้อใช่ค่ะแล้วเวลาทานเยอะไหมคะเอาคลุกข้าวเลยค่ะเอาคลุกข้าวเลยใช่นั่นไงพูดแล้วก็แบบแหมอยากทานเลยนะคะไปต่อเลยใช่ไหมคะอาหารของคนไทยน้ำพริกนี่อยู่คู่กับคนไทยคลุกครัวเรือนเลยนะคะแต่บางทีเดี๋ยวนี้จะเห็นไหมคะน้ำพริกที่แบบ3กระปุกร้อยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเอ้ยน้ำพริกพวกนั้น3กระปุกร้อยที่ไปซื้อเนี่ยเขาทำมานานขนาดไหนแล้วเก็บมานานขนาดไหนบางทีมันหมดอายุก็อาจจะเสี่ยงอันตรายได้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามเรื่องของน้ำพริกกันค่ะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเพราะว่าบางทีเขาก็มีการใส่สารกันบูดลงไปด้วยนะคะไปติดตามกันค่ะกับผู้สื่อข่าวรามาชาแนลคุณณัฐกฤติชานนท์ ฤทธรณ์ เมธีค่ะน้ำพริกหลากหลายชนิดที่วางจำหน่ายในท้องตลาดรวมถึงร้านค้าต่างๆถือเป็นอาหารยอดนิยมของคนไทยที่ช่วยกระตุ้นความอยากรับประทานอาหารและยังเป็นการเพิ่มรสชาติของอาหารให้อาหารมื้อนั้นๆอร่อยถูกปากมากยิ่งขึ้นอีกด้วยด้วยภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทยที่สืบทอดมรดกด้านอาหารมาอย่างยาวนานทำให้จำนวนน้ำพริกที่พบในประเทศไทยทั่วทุกภูมิภาคมีจำนวนไม่น้อยกว่า100ชนิดเช่นน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกกะปิน้ำพริกเผาน้ำพริกปลาร้าน้ำพริกตาแดงน้ำพริกนรกเป็นต้นข่าวการสุ่มตรวจน้ำพริกพร้อมบริโภคหรือน้ำพริกที่รับประทานได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านการปรุงอีกครั้งของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขกำลังได้รับความสนใจจากบรรดาแม่ค้าและประชาชนผู้บริโภคอีกครั้งโดยการสุ่มตรวจครั้งนี้พบว่ามีน้ำพริกในท้องตลาดยังไม่ผ่านมาตรฐานด้านเคมีหรือมีวัตถุกันเสียเกินปริมาณที่อนุญาตแม้ว่าจะมีข่าวตรวจพบสารปนเปื้อนในน้ำพริกนะครับแต่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ได้ออกมาอธิบายว่ายังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยซึ่งก็จะเห็นว่ายังคงมีประชาชนนะครับมาเลือกซื้อน้ำพริกกันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับแม่ค้าว่ามีวิธีการเลือกซื้อวัตถุดิบนะครับรวมถึงสร้างความมั่นใจอย่างไรให้กับบรรดาลูกค้ารวมถึงบรรดาลูกค้าเองนะครับจะมีวิธีการเลือกซื้อน้ำพริกอย่างไรให้ปลอดภัยต่อการบริโภคครับหากสังเกตในท้องตลาดก็จะพบว่ามีน้ำพริกหลากหลายมีทั้งแบบแห้งและแบบเปียกซึ่งก็มีแบบที่สามารถตักรับประทานไปพร้อมๆกับข้าวได้เลยรวมทั้งแบบที่ต้องนำมาประกอบอาหารก่อนที่จะรับประทานได้โดยแม่ค้าน้ำพริกที่จำหน่ายน้ำพริกมามากกว่า10ปีก็ยืนยันกับทีมข่าวรามาชาแนลว่าวัตถุดิบที่ผลิตล้วนสะอาดและได้คุณภาพส่วนผู้บริโภคเองก็อย่างมั่นใจกับคุณภาพของน้ำพริกที่เลือกซื้อโดยจะเลือกซื้อน้ำพริกที่ปรุงสดใหม่เลือกร้านที่ถูกสุขลักษณะและเน้นซื้อกับร้านเจ้าประจำปกตินี้เราขายน้ำพริกเนี่ยเป็นอาชีพนี่นานกี่ปีแล้วครับก็10กว่าปีได้แล้วค่ะ10กว่าปีแล้วแต่ว่าพี่ไม่ได้ทำเองนะพี่จะรับเข้ามา
ปกตินี้เราพอมันมีข่าวออกมาว่าเอ้ยมันมีสารปนเปื้อนเราเองไม่ได้ทำเองแล้วเรารับออกมาเนี่ยเรามีวิธีการเลือกยังไงบ้างเพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับลูกค้าเราก็คือคุณดมกลิ่นได้ดูสีได้ของถ้ามันไม่สดสีมันก็จะอีกอย่างนึงมันจะเปลี่ยนทันทีเลยมันจะมองเห็นเลยเราก็จะบอกว่าวันนี้มันมาของวันนี้นะถ้าของพี่นี่พี่บอกเลยว่าถ้ามันเสียหรือมันไม่สดนี่คือเอามาคืนพี่ได้เลยด้านผู้อำนวยการสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขชี้แจงว่าข่าวที่ออกมานั้นไม่ได้อันตรายอย่างที่หลายคนกังวลโดยจากการสุ่มตรวจน้ำพริกพร้อมบริโภคเป็นการสุ่มตรวจทุกปีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2555ซึ่งมีตัวอย่าง 1,071 ตัวอย่างพบว่าไม่ผ่านมาตรฐาน164ตัวอย่างโดยเป็นน้ำพริกพร้อมบริโภคแบบเปียก346ตัวอย่างซึ่งไม่ผ่านมาตรฐาน84ตัวอย่างและน้ำพริกแบบแห้ง725ตัวอย่างซึ่งไม่ผ่านมาตรฐาน80ตัวอย่างทั้งนี้แม้ว่าไม่ผ่านมาตรฐานด้านเคมีแต่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยวัตถุกันเสียที่เจอมากก็จะเป็นเบนโซอิกแอซิดนะคะนะคะตอนนี้น้ำพริกที่เราสำรวจที่เป็นน้ำพริกพร้อมบริโภคเนี่ยเราก็พบว่าน้ำพริกแบบแห้งคำว่าน้ำพริกแห้งนี่หมายถึงเช่นน้ำพริกตาแดงน้ำพริกปลาป่นคือดูแล้วลักษณะมันจะแห้งๆเนี่ยนะคะอันนี้ก็จะเจอวัตถุกันเสียเนี่ยมากที่สุดนะคะอันต่อมาก็จะเป็นน้ำพริกแบบเปียกๆอันนี้อาจจะเป็นน้ำพริกเผาน้ำพริกอะไรอย่างเงี้ยนะคะน้ำพริกมะขามหรืออะไรต่างๆนี้อันนี้ก็จะเจอน้อยลงมาด้วยสาเหตุที่น้ำพริกหลายชนิดไม่ผ่านมาตรฐานด้านเคมีเนื่องจากพบวัตถุกันเสียเกินปริมาณที่อนุญาตอ้างอิงตามมาตรฐานโคเด็กคือไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมทั้งอย่างพบว่ามีการปนเปื้อนจุลินทรีย์บางชนิดและเชื้อโรคอาหารเป็นพิษเกินมาตรฐานอีกด้วยด้านสัดส่วนการพบวัตถุกันเสียพบว่าน้ำพริกแบบน้ำพบมากกว่าน้ำพริกแบบแห้งเนื่องจากสภาพอากาศของประเทศไทยร้อนและชื้นทำให้ผู้ผลิตเองต้องใส่วัตถุกันเสียในปริมาณที่มากขึ้นในการใช้วัตถุกันเสียเนี่ยอยากเรียนท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ทางบ้านว่าการใช้วัตถุกันเสียเนี่ยกฎหมายให้ใช้ประเด็นที่หนึ่งอันที่สองโดยธรรมชาติอากาศภูมิอากาศของประเทศไทยเนี่ยเราเป็นประเทศค่อนข้างร้อนนะคะโดยเฉพาะกรุงเทพนี่ต้องถือว่าร้อนมากงั้นโอกาสที่จะทำให้อาหารมันบูดเน่าเนี่ยมันก็มีได้ง่ายนะคะเพราะงั้นก็จากข้อมูลนี้เราก็จะเห็นเลยถ้าน้ำพริกแบบเปียกๆคือที่มันชื้นๆอยู่นั่นแปลว่าถ้าเขามีจุลินทรีย์ปนเปื้อนอยู่เนี่ยเขามีโอกาสจะบูดหรือเน่าได้เนี่ยก็จะมีการใช้วัตถุกันเสียเยอะกว่า น้ำพริกแบบแห้งแต่อยากนำเรียนว่าวัตถุกันเสียหรืออะไรทั้งหลายที่เราเจอเนี่ยเมื่อเรามาเทียบเคียงกับค่าหมายปริมาณการที่คนเราบริโภคได้แล้วจะไม่เป็นอันตรายตลอดช่วงชีวิตเนี่ยถือว่าโอ้โหเราต้องทานน้ำพริกเนี่ยวันเป็นกิโลซึ่งมันไม่มีน้ำพริกเนี่ยเราทานแค่เป็นเครื่องเคียงเครื่องทำให้อาหารมีรสชาติไม่ใช่อาหารหลักถูกไหมคะงั้นความปลอดภัยเกี่ยวกับเรื่องวัตถุกันเสียเนี่ยก็ยังยืนยันว่าท่านบริโภคได้นะคะอย่างไรก็ตามหากอ้างอิงข้อมูลการบริโภคอาหารของประเทศไทยพบว่าปริมาณสารเคมีที่ตรวจเจอยังคงอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยและไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคดังนั้นประชาชนยังสามารถเลือกรับประทานน้ำพริกชนิดต่างๆได้ตามปกติแต่ต้องเลือกรับประทานให้ถูกสุขลักษณะไม่รับประทานมากจนเกินไปเลือกซื้อในร้านที่สะอาดมีคุณภาพเพียงเท่านี้อาหารคู่ครัวของคนไทยอย่างน้ำพริกก็จะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเราได้ได้เห็นอย่างนี้แล้วนะคะก็สบายใจขึ้นมาหน่อยใช่ค่ะกลับไปทานน้ำพริกถ้วยเก่าได้ คือสรุปแล้วก็คือมีสารแหละค่ะที่ใส่มากเกินไปแล้วก็ไม่ได้มาตรฐาน แต่ด้วยความที่ว่าเราทานน้ำพริกไม่ได้ถึงกับเกณฑ์ที่แบบเยอะมากมาย คลุกข้าวแล้วก็ยังไม่ถึงถ้วยนึงมั้ง ใช่นะคะคุณหมอคะยังทานได้อยู่นะคะน้ำพริกทานได้ค่ะแต่อย่างอื่นล่ะคะที่มากับอาหารยังมีอีกนะคะคุณหมอใช่ค่ะอย่างเช่นอะไรบ้างคะวันนั้นอย่างเช่นเราอาจจะเจอพวกสารตะกั่วสารตะกั่วมากับแต่พวกปลาปลาอะไรพวกนี้บางคนกินปลาดุกปลาดิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เจอได้ปลาดิบก็คือแสดงว่าพวกปลาพวกนี้ก็อาจจะไปเจอสารตะกั่วใช่ค่ะที่มันปนเปื้อนอยู่ในทะเลใช่ค่ะในแหล่งของตัวปลาใช่ไหมคะหรือว่าจะเป็นบอแรกเราจะบ่อยๆกับลูกชิ้นค่ะลูกชิ้นเนี่ยไปดูกรอบเด้งอร่อยนะโอ้โหกรอบมากบอแรกก็มาเหมือนกันอันนี้ก็ต้องเลือกดูดีๆแต่จริงๆพวกแซลมอนอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทานปริมาณเยอะจนเกินไปมันจะเป็นอันตรายถึงขั้นนั้นไหมคะ
จริงๆคือเราคงไม่ได้กินปลาดิบบริโภคเป็นอาหารหลักอยู่แล้วนะคะก็คงจะเหมือนกับน้ำพริกส่วนบอแรกนี่ก็นะคะก็ระวังหน่อยก็ดีถ้าเด้งมากเกินไปอันนี้อาจจะอันตรายได้อีกหนึ่งอย่างตอนนี้มาแรงมากคุณหมออะไรคะถั่วค่ะโอ้จริงค่ะถั่วมีอะไรนะคะเขาเรียกอัลฟาท็อกซินค่ะอัลฟาท็อกซินใช่ค่ะพวกนี้ก็บางทีแบบพวกความอับชื้นพวกอะไรอย่างนี้นะคะก็ทำให้เป็นสารพวกนี้ได้ก็จะมีผลต่อตับอันตรายพอสมควรต้นให้เกิดมะเร็งได้นะคะนี่แหละแล้วปัจจุบันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าถั่วนี่มีอยู่ทั่วไปหมดพวกในน้ำจิ้มแหนมเนืองน้ำจิ้มหอยแครงหรือว่าจะเป็นทานกับก๋วยเตี๋ยวจริงค่ะซึ่งเราเช็คไม่ได้เลยนะคะว่าถั่วพวกนี้ตกลงมันชื้นหรือเปล่าจะเอาไปตั้งค่าวัดก็ลำบากจริงค่ะจะตำถั่วไปเองดีไหมคะคั่วแล้วไปตำเองนะคั่วแล้วไปตำเองเลยประมาณนั้นนะคะยังไงก็ตามนะคะเรื่องของอาหารเนี่ยมันก็อร่อยแหละแต่ว่าอันตรายที่มาพร้อมกับความอร่อยก็มีเหมือนกันไม่ได้พูดให้ตื่นตระหนกนะคะแต่ว่าบางครั้งบางทีเราก็ต้องมองดูแล้วเพื่อป้องกันความปลอดภัยกับตัวเราเองก็ระมัดระวังละกันใช่ค่ะนะคะเอาล่ะส่วนในช่วงหน้านะคะเรายังมีเรื่องราวของ Big Story วันนี้จะมาพูดเรื่องของปี59นี้นะคะมีพรบ.ก็คือเรื่องของสิทธิ์และการป้องกันวัยรุ่นท้องค่ะคือต้องบอกอย่างนี้ว่าวัยรุ่นท้องนี่นะคะอาจจะเป็นปัญหาของสังคมไทยมันยาวนานแล้วคุณหมอมีเพื่อนๆรอบข้างไหมคะนี่ตอนสมัยเรียนมีนะไม่ได้เจอเพื่อนๆรอบข้างแต่ว่าทำงานตรงนี้เราก็จะเจออยู่แล้วใช่ค่ะเจอเด็กที่แบบว่ามีปัญหาเรื่องของการตั้งครรภ์ที่อาจจะยังไม่พร้อมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งบางครั้งเนี่ยสังคมอาจจะดูแลหรืออะไรเงี้ยยังไม่ในถูกทางเท่าที่ควรรู้สึกว่าเขาจะไปปรึกษาใครเรื่องของการเรียนบางครั้งเนี่ยโรงเรียนก็อาจจะไม่พร้อมจะให้น้องเข้ามาอยู่ด้วยก็อาจจะต้องอาจให้ออกจากโรงเรียนก่อนซึ่งก็จะตัดสิทธิ์หรือว่าทางอะไรต่างของเขาอีกพอสมควรเลยค่ะโอ้นี่แหละค่ะก็วันนี้เราก็เลยจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันนะคะสำหรับพ.ร.บ.ปี59สิทธิ์และการป้องกันวัยรุ่นท้องจะเป็นอย่างไรนะคะต้องติดตามใน Big Story ส่วนช่วงนี้ไปชมรามาอัปเดตรอบวันค่ะนายแพทย์วชิระเพ็งจันทร์อธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่านมแม่เป็นอาหารที่มีคุณค่าที่สุดสำหรับลูกเนื่องจากมีสารอาหารกว่า200ชนิดที่มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตรวมถึงมีภูมิต้านทานในการต่อต้านเชื้อโรคและช่วยลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆนอกจากนี้การให้นมลูกยังทำให้เกิดสายพันธุ์ที่ดีเนื่องจากแม่และลูกได้สัมผัสกันก่อให้เกิดความผูกพันเกิดพัฒนาการทางด้านสมองและสติปัญญาสร้างความฉลาดทางอารมณ์และมีบุคลิกภาพที่ดีในอนาคตขณะนี้หลายจังหวัดประสบภัยน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ริมแม่น้ำกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเตือนผู้ประสบภัยน้ำท่วมระวังโรคน้ำกัดเท้าและหลังลุยน้ำให้ล้างเท้าด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้งเช็ดให้แห้งหากมีบาดแผลให้หลีกเลี่ยงการโดนน้ำเพราะอาจติดเชื้อได้จึงขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยงดการทิ้งขยะสิ่งปฏิกูลหรือห้ามขับถ่ายลงในแม่น้ำหากห้องน้ำใช้การไม่ได้และขอให้ทิ้งขยะสิ่งปฏิกูลขับถ่ายใส่ถุงพลาสติกถุงดำและมัดปากถุงให้มิดชิดก่อนนำไปกำจัดให้ถูกวิธีเพื่อลดความสกปรกของน้ำท่วมขังให้ได้มากที่สุด